ขณะที่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวท่านผู้ชมในส่วนของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาซึ่งเป็นที่รู้กันว่าใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณมีกระแสข่าวว่าจะมาเยี่ยมเป็นการส่วนตัววันนี้โดยจะมาถึงประเทศไทย10โมงครึ่งจะเข้าเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะกลับในเวลาประมาณบ่ายสองโมงเมื่อวานนี้ลูกสาวคุณทักษิณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารไปร่วมงานฟุตบอลกระชับสัมพันธ์พรรครัฐบาลกับสื่อสารมวลชนก็ถูกถามถึงเรื่องนี้และคุณอุ๊งอิ๊งก็ยอมรับนะครับท่านผู้ชมว่าสมเด็จฮุนเซนจะมาเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าโดยจะมารับประทานอาหารเที่ยงและตัวคุณอุ๊งอิ๊งก็จะไปร่วมด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหมายส่วนตัวหลังได้รับการพักโทษมีการพูดคุยกันโดยสมเด็จฮุนเซนเป็นห่วงคุณทักษิณมีการนัดหมายกับคุณทักษิณโดยตรงไม่ได้นัดผ่านใครส่วนอาการของอดีตนายกทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ามีความดันสูงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะส่วนสภาพจิตใจก็ค่อยๆดีขึ้นคุณอุ๊งอิ๊งเธอบอกเธอได้ถามหลายๆคนที่อยู่ในที่เดียวเป็นห้องสี่เหลี่ยมนานๆเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่ะค่ะก็น่าจะมาทานข้าวแม่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะคะแต่ว่าก็ค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไปเอ๊ะแล้วพี่ไหนนะคะที่บ้านนะอ๋อไปค่ะไปคือท่านที่อยากไปเยี่ยมหรือว่าค่ะก็จริงๆไม่จริงๆเป็นหมายส่วนตัวนะคะท่านก็น่าจะเป็นห่วงอยู่เห็นว่าก็ได้คุยตอนออกมาก็เห็นว่าเป็นห่วงนะคะคุณเป็นเซนต์มาถามคุณพ่อโดยตรงเลยทำไมตอนไม่ได้ถามใครค่ะก้าวไม่ได้อะไรนะคะก็ยังไม่ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็มีความดันสูงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงคะก็ค่อยดีขึ้นนะคะก็เคยถามหลายๆคนก็เราอยู่ในที่เดียวมานานๆห้องเดียวมาก็ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนั่นแหละฮะคืออดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะมาเยี่ยมคุณทักษิณและประธานอาหารด้วยกันวันนี้ถ้าฟังจากคุณแพทองธารนะเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านตอบว่ายังไม่มีแพลนนะยังไม่มีแพลนครับนี่หมายถึงจะไปเยี่ยมอดีตนายกทักษิณไหมคุณเศรษฐาบอกยังไม่มีแพลนและแน่นอนนักข่าวก็ยังพยายามจะถามกรณีมีกระแสข่าวเรื่องคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาหรือไม่ประการใดมีดีลลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ยังถามคุณเศรษฐาหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะยังไม่มีเรื่องนี้เข้ามาครับทุกอย่างก็ต้องไปตามกฎหมายครับยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยครับแต่ว่ายืนยันครับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาวันที่22เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกลับมาถึงนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ